สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่6กรกฎาคม2565มีรายงานข่าวนะครับว่าซิมบับเวจะใช้เหรียญทองคำเนี่ยนะครับในการควบคุมเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นท่ามกลางค่าเงินที่ตกต่ำส่วนธนาคารกลางของซิมบับเวนั้นเนี่ยสรุปแผนการที่จะทำให้ดอลลาร์สหรัฐเป็นเงินที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายในอีก5ปีข้างหน้านะครับจอห์นพีมันกุตย่าผู้ว่าการธนาคารแห่งซิมบับเวระบุในแถลงการนะครับว่าเหรียญทองจะขายตั้งแต่วันที่25กรกฎาคมประกอบไปด้วยทอง22กรัตน้ำหนัก1ทรอยออนหรือว่าน้ำหนัก 31.10 กรัมซึ่งเป็นหน่วยที่ใช้ชั่งน้ำหนักโลหะมีค่าเช่นทองเงินและแพลตินัมย้อนไปถึงยุคกลางเหรียญทองจะขายแก่สาธารณชนในทั้งค่าเงินท้องถิ่นก็คือดอลลาร์ซิมบับเวและดอลลาร์สหรัฐและค่าเงินต่างประเทศอื่นที่ราคาตามราคาทองคำระหว่างประเทศและต้นทุนการผลิตนอกจากนั้นเนี่ยครับเขายังบอกว่าแต่ละเหรียญจะระบุด้วยหมายเลขกำกับหรือว่า serial number และสามารถแปลงเป็นเงินสดได้อย่างง่ายทั้งในและต่างประเทศเหรียญทองจะมีชื่อว่าเหรียญทองโมซิโออาตุนยานะครับซึ่งหมายถึงควันที่กระหึ่มอ้างถึงน้ำตกวิกตอเรียที่ตั้งอยู่บนพรมแดนระหว่างซิมบับเวและก็แซมเบียการประกาศดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการที่รัฐบาลซิมบับเวนั้นจัดการวิกฤตสกุลเงินของประเทศหลังจากเมื่อเดือนมิถุนายน2565อัตราเงินเฟ้อประจำปีพุ่งแตะร้อยละ 191.6 ขณะที่ดอลลาร์ซิมบับเวสูญเสียมูลค่ามากกว่า2ใน3เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐตั้งแต่ต้นปี2565นอกจากนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมอัตราดอกเบี้ยหลักของธนาคารกลางซิมบับเวถูกปรับขึ้นจากร้อยละ80เป็นร้อยละ200ต่อปีเพื่อจัดการกับค่าครองชีพที่สูงขึ้นนะครับเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นสร้างแรงกดดันต่อประธานาธิบดีเอมเมอร์สันมนังกาควาในซิมบับเวประเทศที่ยังจดจำความกลาหลทางเศรษฐกิจภายใต้การปกครองของประธานาธิบดีโรเบิร์ตมูกาเบเป็นเวลาเกือบ40ปีอัตราเงินเฟ้อรุนแรงในเวลานั้นทำให้ซิมบับเวต้องละทิ้งดอลลาร์ซิมบับเวในปี2552และเลือกใช้สกุลเงินต่างประเทศแทนโดยเฉพาะดอลลาร์สหรัฐและในช่วงเวลาเลวร้ายที่สุดแห่งวิกฤตรัฐบาลหยุดเผยแพร่ตัวเลขเงินเฟ้ออย่างเป็นทางการแต่ว่าข้อมูลการประเมินชุดหนึ่งระบุว่าอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ร้อยละ 89.7 ล้าน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 ดอลลาร์ซิมบับเวเมื่อเทียบเป็นรายปีในกลางเดือนพฤศจิกายน2551นะครับในเวลานั้นธนบัตร 100,000 ล้านดอลลาร์ซิมบับเวถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์ของการล่มสลายทางเศรษฐกิจของประเทศและแม้ว่าดอลลาร์ซิมบับเวจะมีการนำกลับมาใช้ใน10ปีต่อมาแต่ก็สูญเสียมูลค่าไปอย่างรวดเร็วอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องราวดังกล่าวที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเวลานี้ในส่วนของซิมบับเวเองนั้นเนี่ยโดยทางด้านผู้นำของซิมบับเวกำลังมีการดำเนินการเนี่ยนะครับในการที่จะทำให้เหรียญทองนั้นมีประสิทธิภาพผู้ที่ต้องการซื้อควรจะสามารถจ่ายด้วยดอลลาร์ซิมบับเวไม่ใช่ดอลลาร์สหรัฐเพื่อซับสกุลเงินท้องถิ่นส่วนเกินเนี่ยในการที่จะหมุนเวียนนะครับเขาบอกด้วยว่าธนาคารกลางจำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามูลค่าที่ตราไว้ของเหรียญทองคำนั้นมีค่ามากกว่ามูลค่าที่แท้จริงเสมอเพื่อพวกเขาได้รับการปฏิบัติเหมือนเงินและสำหรับนักลงทุนที่จะใช้มันเป็นทางเลือกแทนหน่วยดอลลาร์ของสหรัฐนะครับดังนั้นในเวลานี้ต้องบอกว่าประเทศในแอฟริกาอื่นอีกหลายแห่งก็จะเดินตามเส้นทางเดียวกันโดยการลดการพึ่งพาสกุลเงินสหรัฐตัวอย่างเช่นซูดานเอธิโอเปียและแองโกลาซึ่งปรับอัตราเงินเฟ้อแล้วที่245% นะครับ 35% และ 24% ตามลำดับนั่นก็คือว่าซูดานนั้น245นะครับเอธิโอเปียนั้น35แล้วก็แองโกลานั้น 24% ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันจะสามารถบรรเทาเศรษฐกิจได้โดยการตรึงสกุลเงินไว้กับทองคำและด้วยเหตุนี้จึงเป็นการลดความเสี่ยงเงินเฟ้อบางทีนี่เป็นสัญญาณบอกว่ายุคของการครอบงำของดอลลาร์สหรัฐในแอฟริกานั้นอาจจะถูกทำลายลงไม่ช้าหลังจากนี้นี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนำมาฝากคุณผู้ชมกันครับ